หนีไม่รอแล้วเว้ยเริ่มหนีรอแล้วเว้ยส่วนด้านด้านสอนอีสานสอนอีสานแล้วก็สอนเจทับรับก็บอกว่าเริ่มจะตีแรงแสงหนีเริ่มจะไล่ตี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 ขึ้นมาทางด้านของคำยาเองนะวะก็เริ่มจะหนีลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาขึ้นมาว่าแล้วคำยาเองนะวะคำยาเองมาเริ่มไล่ซ้ำไล่ซ้ำไล่ดูดไล่ซ่วงไล่ตะคุ้มแล้วก็ปล่อยให้คำยาเองนะวะหนีลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาเหลือคู่นี้เป็นประเภทสลับรอบนั้นระหว่างสอนอีสานพบกับขับยาเอกนะบอกว่ารอบนี้ได้ของทางด้านสอนอีสานว่าจะเอาคืนขับยาเอกนะว่าได้บอกว่าขับยาเอกนะว่านะเบย์คอร์ทพบวิธีขับอัลบั้มเริ่มคอร์ทโบกเริ่มจะคอร์ทฉีกหนีมาแล้วจ้าลอยเข้าเส้นชัยครับก็เป็นอันว่านะครับทีมคำหยาดเอกนาวานะครับจากร่องน้ำน้ำเงินนะครับเป็นผู้ชนะนะครับเข้าเส้นชัยนะครับเป็นทีมแรกครับผมครับก็ถือว่าคำหยาดเอกนาวาชนะ2เที่ยวนะครับโอ้ครับสุดยอดครับขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับครับสำหรับเวลาของทีมเรือคำหยาดเอกนาวาครับทำได้ 1.1614 วินาทีครับไวกว่ารอบที่แล้วอยู่ครับผม 0.2 วิครับสุดยอดครับครับผมก็เป็นมันว่าทีมคำหยาดเอกนาวาเข้ารอชิงชนะเลิศนะครับให้ส่งตัวแทนมารับเสื้อและทีมสอนอีสานนะครับเข้าชิงที่3นะครับให้ท่านมารับเสื้อด้วยนะครับเสื้อจากไทยพีชครับส่งตัวแทนมารับเสื้อเลยครับตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศครับขึ้นไปยืนรอแล้วนะครับตอนนี้คำหยาดเอกนาวาไอ้หนุ่มหน้ามนคนนครพนมครับเข้าไปรอชิงแล้วปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นทีมเป็นทีมที่1ใช่ไหมคุณกุกุลนะครับทีมที่เข้ารอชิงรุ่น40ปีไปยินดีด้วยนะครับครับโค้ช6นะครับฝากให้ทีมงานมารับเสื้อด้วยนะครับรับเสื้อไทยพีบีเอสด้วยนะครับคำหยาดใส่แล้วบ่รับไปยังท่านชอบสีไหนก็มาเลือก